ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดไข่โกลเด้นเอ็กคลาส4นะครับไข่โกลเด้นเอ็กคลาส4จะมาดูกันว่าผมจะได้ไข่รีเจนทั้งหมดกี่ฟองนะครับในนี้มันก็จะมีไข่ธรรมดาคือข้างในมันจะมีพวกรีเจนมีแรมียูนิคแล้วก็มีพวกของวันพวกนี้นะครับนี่ครับขยะพวกเกลือเดี๋ยวพวกเกลือนี่ใช้ไม่ได้เพราะมันติดบั๊กนะครับนี้ผมก็ซื้อมา250ฟองนะครับครับผมจะเปิดด้วยความรวดเร็วเลยนะครับจะมาดูกันว่าจะได้ไข่รีเจนทั้งหมดกี่ฟองนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยมันจะขึ้นว่าถ้าเราได้ขายรีเจนใช่ไหมครับมันจะขึ้นว่ารีเจนนำหน้านะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เปิดครบไปเรียบร้อยแล้วครับ250ฟองเราก็ได้มาเป็นไข่เวลพอนมัตเตอร์ดีเจนนะครับ4ฟองนะครับไฟลอดได้มา1ฟองโอ้โหไม่ได้น้อยจังวะแล้วก็ได้เดซไซนะครับดีเจนมา2ฟองแล้วก็ได้ดาร์กเวนเจอร์จำมานได้มา1ฟองครับรวมหมดเป็น4 6 7 8ได้มา8ฟองโอ้โหเย็ดเก้อย่างน้อยอ่ะสงสัยผมดวงหมดละทีนี้เราจะมาเปิดกันนะครับก็จะได้อะไรได้มาเป็นมือนะครับจึ๊บไอ้ได้กางเกงเจ๋งเสื้อมาหน่อยขอเสื้อหน่อยไอ้ได้หน้าดีอยู่หน้าออกยากขอเสื้อหน่อยโอ้โหขอเสื้อหน่อยโอ้โหเสื้อขอเสื้อหน่อยถุงมือโอ้โหขอเสื้อหน่อยเกงนะครับหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นวอลเลย์ไซเปิดวอลเลย์ไซเล่นดีกว่าวอลเลย์ไซปึ้มโอ้ได้เป็นเกงเจนวันนะเอาละครับต่อไปเราจะมาดูสเตตัสของที่เราได้กันนะครับอยากให้คุณลองรักคนใหม่หัวใจไม่คุณไม่ต้องลุ้นว่าคุณจะเจอคนดีไหมอยากให้ลองสักครั้งดูก่อนรับรองว่าชุดใหญ่จะติดใจเออบอกเอาไว้ไม่เคยใครเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหวันนี้เกลือมากแย่แย่แย่นี่ผมก็ซื้อมา250ฟองนะครับส่วนไข่ที่ผมเปิดพวกเป็นพวกไข่นี้ผมจะเก็บไว้ขายนะครับผมไม่เปิดนะครับก็ได้ไข่ไฟลอดมา56ชิ้นนะครับได้ไข่เดซไซมา67ชิ้นไข่ดาร์กมา55ไข่วีพอนมา64โอเคครับก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากให้ทำคลิปอะไรฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปอีกหนึ่งครั้งสวัสดีครับ